สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Mankison Channel ครับช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระดีๆมาฝากทุกๆท่านครับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่6นะครับพฤศจิกายนปี64นะครับผมนำข่าวในเรื่องของราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเพื่อชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวปีพ.ศ. 2564/65นะครับงวดที่2 3และงวดที่4นะครับพร้อมสูตรการคำนวณการรับเงินโอนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้และผมจะชี้แจงในแต่ละงวดนะครับว่าแต่ละงวดเนี่ยราคาข้าวเปลือกราคาเท่าไหร่และชดเชยตันละเท่าไหร่นะครับชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเอาละครับในส่วนของราคาเฉลี่ยและยอดการจ่ายส่วนต่างข้าว5ชนิดมีดังนี้นะครับงวดที่2นะครับเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่15ตุลาถึงวันที่21ตุลาคม64ข้าวเปลือกหอมมะลิครับราคา 1869.56 บาทต่อตันชดเชยตันละ 4,130.44 บาท2ครับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา 1,280.84 บาทต่อตันชดเชยตันละ 3,719.16 บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคา 9,980.93 บาทต่อตันชดเชยตันละ 1,019.07 บาทข้าวเปลือกเจ้าราคา 8,081.31 บาทต่อตันชดเชยตันละ 1,918.69 บาทข้าวเปลือกเหนียวราคา 7,651.21 บาทต่อตันชดเชยตันละ 4,348.79 บาทนี่ก็คืองวดที่2ครับส่วนงวดที่3ครับเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่22ถึงวันที่28ตุลาคม64ข้าวเปลือกหอมมะลิราคา 1,863.54 บาทต่อตันชดเชยตันละ 4,136.46 บาท2ครับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา 12,280.84 บาทต่อตันชดเชยตันละ 3,719.16 บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคา 9,955.56 บาทต่อตันชดเชยตันละ 1,044.44 บาทข้อ3ครับข้าวเปลือกเจ้านะครับราคา 8,030.69 บาทต่อตันชดเชยตันละ 1,969.31 บาทและ5ครับข้าวเปลือกเหนียวราคาตันละ 7,605.02 ต่อตันนะครับชดเชยตันละ 4,394.98 บาทนี่ก็คืองวดที่3งวดที่4เก็บเกี่ยวในช่วงวันที่29ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกายน64 1ข้าวหอมมะลิราคา 1,786.53 บาทต่อตันชดเชยตันละ 4,213.47 บาท 2 ครับข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ราคา 1,280.84 บาทต่อตันชดเชยตันละ 3,719.16 บาท 3 ครับข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคา 9,876.24 บาทต่อตันชดเชยตันละ 1,123.76 บาท 4 ครับข้าวเปลือกเจ้าราคา 7,910.09 ต่อตันชดเชยตันละ 2,089.91 บาทและ5ครับข้าวเปลือกเหนียวราคา 7,533.41 บาทต่อตันชดเชยตันละ 4,466.59 บาทนี่ก็คือแต่ละงวดนะครับที่ทางรัฐบาลนะครับได้ประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวปีพ.ศ. 2564/65งวดที่2 3และ4นะครับแต่ละงวดเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวที่ต่างกันอย่างที่ผมได้เรียนไปข้างต้นครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจผมแนะนำนะครับให้กรอดู
เรื่อยๆนะครับให้รอดูนะครับว่าแต่ละงวดเนี่ยมีวิธีการอย่างไรนะครับคำนวณอย่างไรเดี๋ยวผมขึ้นตารางให้นะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าเขาคำนวณอย่างไรนะครับโอเคนะครับนี่คือข่าวสารที่ในเช้าวันเสาร์วันสบายๆแบบนี้ผมนำข่าวนี้มาเล่าให้ทุกคนได้รับทราบทุกคนได้รับฟังกันนะครับหวังว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ปลูกข้าวทุกๆท่านนะครับผู้ที่เป็นเกษตรกรทุกท่านนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะไม่ได้พลาดคลิปนะครับแถมอีกนิดนึงครับมีคำถามอาจจะมีคำถามนะครับถ้าอยู่กลางเดือนพฤศจิกายนจะได้รับเงินชดเชยหรือไม่นะครับจะตอบอย่างนี้ครับได้ถึงนะครับผู้ที่เก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคมปี65นะครับจะบอกว่าในเรื่องของการประกันเนี่ยนะครับจะได้ถึงเดือนพฤษภาคมปี65นะครับเพียงรอประกาศแต่ละอาทิตย์นะครับว่าถึงลำดับคิวเรางวดใดบ้างนะครับนี่ก็คือในส่วนของการโอนนะครับเงินให้กับชาวนานะครับและเขาจะโอนเมื่อไหร่นะครับเขาจะโอนเมื่อไหร่ก็ต้องบอกว่าให้รอเก็บเกี่ยวก่อนนะครับ15ตุลาคมนะครับและรอรับโอนนะครับและรอรับโอนถึง9นะครับวันที่9พฤศจิกายนนี้นะครับในส่วนของคนที่เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนตุลาคมนะครับนี่คือข่าวสารที่ผมนำมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ